ัสดีตอนเช้าๆของประเทศบาเรนนะคะวันนี้นะคะอากาศดีๆนะคะมีลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะแต่ว่าก็ถือว่าสภาพอากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้านี้นะคะมันเป็นหน้าหนาวแต่ว่าไม่หนาวเลยนะคะลมแบบนี้ก็ถือว่าเย็นสบายดีนะคะวันนี้อากาศดีๆนะคะก็เลยจะพาเพื่อนนะคะมาเก็บผักเล็กๆน้อยๆในสวนหน้าบ้านของเรานะคะแล้วก็จะมาเก็บมะเขือด้วยนะคะทยอยเก็บมะเขือลายที่ปลูกเอาไว้ในกระถางด้วยค่ะจริงๆแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเราก็ทยอยเก็บไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามะเขือเนี่ยเขาจะออกไม่พร้อมกันเนาะแล้วก็แก่ไม่พร้อมกันนะคะก็เลยค่อยๆทยอยตัดไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงวิดีโอให้ดูค่ะต้นนี้นะคะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูกใหม่ก็กำลังติดนะคะดอกก็กำลังติดดอกอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ทันเจ้าตัวเล็กนะเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะคะชอบมาเด็ดดอกเขาไปเล่นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะรสชาติจะมีความกรอบแล้วก็หวานมากๆนะคะต้นนี้นะคะมะเขือลายต้นนี้อายุก็หลายปีเหมือนกันนะ3ปีกว่าๆนะคะปีนี้จะเข้าปีที่4แล้วนะแต่ว่าติดลูกทยอยติดลูกให้เราได้กินเรื่อยๆนะคะแบบนี้ไม่ถือว่าดกนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆนะคะที่ปลูกอยู่ต่างแดนเนี่ยดกมากๆดกแบบติดลูกเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดติดลูกเยอะเนี่ยนะคะต้นจะโทรมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตัดแต่งใบบ้างก็ดีนะแม่จิ๊บก็เพิ่งตัดแต่งใบไปนะคะลูกไม่ค่อยโตไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าแม่เจี๊ยบจะแบบว่าเน้นใส่แค่เศษอาหารนะคะบำรุงเขาแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่นมสดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็น้ำหมักที่เรามีถ้าเกิดว่าเราแบบว่าบำรุงดีหน่อยนะรับรองนะคะว่าต้นไม่โทรมแบบนี้นะคะลูกก็จะโตแล้วก็รสชาติจะกรอบหวานแล้วก็อร่อยนะคะส่วนมากนะคะแม่เจี๊ยบจะเน้นความพอเพียงเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมาบำรุงเขาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีกำลังเยอะนะคะแล้วก็ดูแลดีหน่อยนะคะก็ซื้อพวกฮอร์โมนพวกอะไรมาบำรุงเนี่ยรับรองนะคะว่าดีมากๆนะคะเขาก็จะแบบเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ลูกก็จะสวยด้วยนะคะแล้วก็รสชาติก็จะดีด้วยเนาะแต่ว่าของแม่เจี๊ยบเนี่ยคือปล่อยตามมีตามเกิดนะคะคือปลูกแบบธรรมชาติมากๆค่ะก็คือบำรุงแค่เท่าที่มีนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะเดือน6เดือนมั้งถึงได้ใส่ทีนึงนะคะไม่ค่อยได้ใส่หมักเอาไว้นะคะหมักให้เขาแบบว่าเป็นผงนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ต้นนี้นะคะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะนี่น่าจะเป็นรอบที่3หรือที่4แล้วนะคะที่ปัทยอยเก็บไปเนาะเวลากินส้มตำทีไรนะคะก็นึกถึงมะเขือของเรานะคะก็จะมาค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มาเก็บพร้อมกันเนาะต้นนี้ลูกไม่ค่อยสวยนะคะลูกเล็กๆนิดเดียวนะคะเพราะว่าเจอเพลี้ยลงตอนช่วงนั้นนะคะที่เราทำการกำจัดเพลี้ยไปนะคะทำคลิปวิดีโอกำจัดเพลี้ยไปนะคะก็ตอนนั้นลูกเขาก็แบบกำลังติดลูกกำลังติดดอกนะคะแล้วก็หยุดชะงักการเจริญเติบโตไปนะคะก็จะได้ลูกประมาณเท่านี้เนาะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าก็ติดให้เราได้กินอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างกระถางเนี่ยนะคะมันเป็นกระถางตู้เย็นซึ่งเขาไม่มีที่ระบายน้ำนะคะเวลาเรารดน้ำเนี่ยไม่เจี๊ยบส่วนมาก 4-5 วันรดทีนึงนะแต่ว่าคุณสามีกับคุณลูกเนี่ยนะคะมาลดทุกวันวันละ3รอบ4รอบนะคะก็ทำให้น้ำท่วมขังนะคะกว่าจะระบายออกไปหมดนะโอ้โหแบบเล่นเอาสลากเกือบเน่านะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ระบายเลยล่ะค่ะผักชัยยานะคะหรือว่ามะละกอกินใบไกลที่มีอาการใบหงิกใบงอใบเหลืองเหมือนของแม่เจี๊ยบปลูกเนี่ยนะคะแม่เจี๊ยบขอแนะนำนะคะว่าให้ตัดใบที่เขามีอาการใบเหลืองทิ้งไปนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคนะคะแล้วก็เขามีความแก่ด้วยนะคะแล้วก็เด็ดยอดด้านบนทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวแตกยอดใหม่รับรองสวยกว่าเดิมค่ะยอดบวบนะคะแตกดีๆนะคะตัดไปอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อวานก็ตัดนะคะ3วันก่อนก็ตัดนะคะก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยนะคะตั้งใจว่าจะเอาไปใส่แกงหน่อไม้นะคะเอาไปใส่แกงอ่อมแล้วก็วันนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเราเพิ่งตัดไปเมื่อวานนะคะ
จริงๆแตกดีมากๆนะคะแตกเยอะมากๆแตกบ่อยมากๆนะคะก็คือตัดอยู่เรื่อยๆนะคะคือตัดไปยังไม่ทันได้กินเลยนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็แตกแขนงใหม่อีกละยอดใหม่อีกละก็คือเป็นแบบนี้ค่ะเรื่อยๆการที่ตัดบ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เร่งการเจริญเติบโตเร็วเร่งการแตกแขนงเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่เจี๊ยบไม่อยากให้เขาเลื้อยขึ้นไปด้านบนนะถ้าเกิดเลื้อยขึ้นไปด้านบนไม่ได้กินนะคะคือสูงมากๆมันเอาไม่ได้นะคะมันเก็บไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าพยายามที่ตัดยอดเรื่อยๆแล้วก็มาดูเรื่อยๆนะคะเวลาเขาแตกขึ้นมาก็มาเก็บไปเรื่อยๆค่ะอยู่ในตู้เย็นยังเหลืออยู่เลยนะคะยังไม่ได้กินเดี๋ยวจะไปรวมกันนะคะช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่กำลังเพาะต้นกล้าผักนะคะก็เลยยังไม่ได้มารื้อพวกกระถางที่ไม่สวยทิ้งไปนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นกล้าผักของเราโตนะคะพวกผักคะน้าผักโหระพาอะไรพวกนี้นะคะที่เขากำลังโตนะคะถ้าเกิดเขาโตแล้วนะคะแม่จุ๊จะมารื้อออกให้หมดนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่ให้หมดเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเลยค่ะรอต้นกล้าอย่างเดียวผักปลังนะคะที่เก็บไปอยู่ในตู้เย็นยังเหลืออยู่เลยนะคะรอบนี้ก็มาเก็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ยอดเขาเนี่ยนะคะเลื้อยไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราตัดยอดของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะเพิ่มการแตกแขนงตามข้อออกมาเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ตัดยอดเข้าไปนะคะไม่อยากให้เขาแบบว่าเลื้อยถ้าเกิดเลื้อยแล้วการแตกแขนงแตกตามข้อเนี่ยมันจะช้านะคะแล้วก็ในกระถางนี้นะคะก็ตัดไปรอบที่4แล้วนะตัดอยู่เรื่อยนะคะตัดบ่อยมากๆเลยนะแต่ว่าก็แตกเร็วมากๆนะคะถ้าเกิดว่าน้ำไม่ท่วมขังในกระถางนะคะจะได้กินเยอะกว่านี้อีกตอนนี้จะเป็นแบบลักษณะออกเหลืองๆนิดนึงเนาะเพราะว่ารูด้านล่างคิดว่าเขาน่าจะระบายน้ำไม่ดีนะคะลิงชอบมารดน้ำนะคะลูกสาวผักในกระถางที่ไม่ยอมโตเนี่ยนะคะจริงๆเขาช็อกน้ำนะคะเขาช็อกน้ำเพราะว่าลูกสาวนะคะเอาน้ำเปิดน้ำท่วมทุกวันเลยนะคะเขาก็เลยมีอาการแบบว่าช็อกน้ำเดี๋ยวรอต้นกล้าที่เราเพาะเอาไว้เนี่ยนะคะเขาโตขึ้นมาไม่เจ็บจะเอามาปลูกนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่หมดเลยตอนนี้ยังไม่ได้รื้อยังไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่ารอแค่ต้นกล้าของเราที่เราเพาะไว้เนี่ยเขาโตก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักมาลงเยอะๆเลยค่ะ